คยได้ยินชื่อกูใช่ไหมกูบุรีรัมย์เคยรู้จักพวกกูใช่ไหมกูบุรีรัมย์กูไม่เคยกลัวใครกูคือบุรีรัมย์สวัสดีค่ะตอนนี้แต่เกมนะคะก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะคะแล้วก็เสมออยู่ที่0-0คิดว่าครึ่งหลังนะคะบุรีรัมย์เราชนะแน่นอนค่ะบุรีรัมย์สู้สู้คือส่วนหนึ่งของสองคนสองบอลในบ้านเราที่จะได้กันร่วมกันสร้างฟุตบอลอาชีพให้เป็นกีฬาอาชีพแบบยั่งยืนWe'll be right back.
เวลาการแข่งครับผลปรากฏว่าการที่เอฟซีเสมอกับยูไนเต็ด0ประตูต่อ0เนี่ยก็ถือว่านักเตะทั้ง2ทีมนั้นได้สู้กันการเจอความดีในทีมที่จะขอบคุณมาดาเป็นบอลในพอสเตียมในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ร่วมงานในการเลือกซื้อผู้นำโดยมาดามแป้งผู้นำเตะด้วยการทีมชาติไทยลงเตะบอลโลกรอบคัดเลือกเจ็ดกลับมาเตะในบ้านของกลุ่มพอสเตียมในวันนี้นะครับในวันที่3เมษายนโดยจะพบกับทีมยูไนเต็ดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ติดเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของการท่าเรือมีเธอ